ชันนี่ขอโทษนะชันนี่เพราะฉันคนเดียวคืนแรกของเธอก็เลยพี่พูดแบบนี้ทำไมคะได้ยินที่พี่พูดแบบนี้เนี่ยจะทำให้ฉันรู้สึกแย่กว่าเดิมนะให้ฉันพูดสิ่งที่ต้องพูดเถอะไม่งั้นฉันคงรู้สึกไม่สบายใจฉันรู้สึกแย่มากที่ทำลายช่วงเวลาพิเศษของเธอช่วงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนฝันถึงพี่คะพี่น่ะทำให้ทั้งชีวิตของฉันสวยงามมากๆเลยนะคะพี่และนี่ก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดไม่ค่ะไม่สักนิดสาบานเลยพี่จะต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปนะคะก็ได้งั้นฉันเชื่อเธอก็ได้แต่ฉันรู้สึกว่าอุเดนดาโกรธนะเปล่าทำไมพี่ถึงพูดแบบนั้นล่ะคะก็เพราะว่าเขาต้องใช้คืนแรกมาดูแลฉันไม่หรอกมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องโกรธนี่ค่ะพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ไม่ได้ตั้งใจทำสักหน่อยแต่พี่คะฉันรู้สึกว่าที่เขาเครียดๆก็เพราะฉันเองเพราะเธอเหรอบางทีการแต่งงานนี้เขาอาจถูกบังคับก็ได้ไม่หรอกชันนี่มานี่มาสิที่แต่งงานกับเธอวิเดนดาเขายอมด้วยตัวเองฉันเห็นด้วยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ง่ายเลยทั้งสำหรับวิเดนดาและเธอด้วยชันนี่ถ้าวิเดนดาทำให้เธอไม่สบายใจเธอมาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวฉันจะดุเขาให้เอง ฉันมีอำนาจในน้องสามีมากเลยนะนี่ตอนนี้เธอต้องเก็บของให้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวก็จะไปสายแล้วก็ตกเครื่องเอานะโอเคเริ่มเก็บเธอยังไม่รู้จักวิเดนดาดีเขาคงแช่งฉันทั้งชีวิตแน่ที่ทำลายคืนแรกของเขาแล้วก็ฮันนีมูนด้วยอะอะไรทำไมมองแบบนั้นล่ะฉันไม่ได้มองฉันคิดอยู่อะไรฉันว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนหรอกที่จริงเราเกี่ยวข้องกันมากกว่าหนึ่งสัมพันธ์นะฉันไม่ใช่แค่พี่เธอแต่เป็นพี่สะใภ้ด้วยเฮ้ยพูดแบบนี้ดีกว่าว่านี่กุญแจกับคนขับรถใช่แล้วขอบใจแฮปปี้เฮ้ยเพื่อนจะมาทำพิธีรีตองทำไมเนี่ยถ้านายต้องการเราไปถึงมุมไบเลยก็ได้นะเฟ้ใช่แล้วฉันบอกนายว่าอย่างนะนายก็ยิ้มอยู่แหละแต่ดูไม่มีความสุขเลยเฮ้ยนี่พี่สะพ้ายพูดอะไรกับนายเหรอไม่ได้หมายถึงพี่สะพ้ายเจสซี่นะเฟ้ยมันหมายถึงพี่สะพ้ายคนใหม่ของเราต่างหากใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเรารู้นะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนายใช้เวลาคืนแรกหมดไปกับการดูแลพี่เจสซี่ปล่อยให้ภรรยาผู้น่าสงสารต้องรอคอยอย่างโดดเดี่ยวอ่ะไปนี่นายก็เอาของขวัญที่พวกเราให้ไปมุมไบด้วยสิเพื่อนมันจะต้องมีประโยชน์แน่เชื่อฉันสิโถโถโถไอ้พวกอ่อนหัดที่พูดเยอะจังเลยนะเยอะเลยเออนี่ใช่ท่านนายต้องการอะไรแล้วก็โทรหาเราแค่ครึ่งเดียวเองใช่เลยเอาละเข้าใจนะให้มันไปเตรียมตัวได้แล้วไปเถอะไปไปไปเก็บขอให้เสร็จซะไปถูกต้องเลยเฮ้ยเจอกันนะเว้ยโชคดีว่ะได้ได้เลยเจอกันได้เลยนะเจอกันสุขสันต์วันฮันนีมูนนะเฮ้ยดูมากันแล้ว
ชอบจังนะถูกทำให้เหมือนคนใช้เนี่ยกระเป๋าหนักมากเลยนี่จะไปฮันนีมูนที่มุมไบกันหรือจะไปลงหลักปักฐานเนี่ยบะปูพวกเขาไปกัน6วันเลยนะเสื้อผ้าสำหรับ2คนด้วยมันก็ต้องหนักสิเนอร์วิรันดาบะปูดูแลร้านด้วยนะแล้วของสต็อกใหม่เนี่ยเอามาวางหน้าร้านด้วยวิรันดาเธอก็มีมือถือนี่ไว้ค่อยสั่งเขาจากมุมไบก็ได้หรอมั้งไปเถอะทั้งสองคนโอ้ตายจริงแม่เกือบลืมป้อนนมหวานให้พวกเขาเลยนะเนี่ยเจสซี่ป้าไปเอามาหน่อยนะได้ค่ะแม่พวกเธอน่ะอยู่ที่นั่นให้สนุกเลยนะจ๊ะใช่พากันสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยนะอ้อมันมีถ่ายหนังที่มุมไบด้วยนี่เธอก็พาชานีไปดูสิโอเคนี่ค่ะแม่จะให้แม่ทำไมล่ะป้อนพวกเขาสินี่ป้าปูอย่าขับรถเร็วนะดูแลรถด้วยได้พี่มีอะไรต้องทำอีกไหมเครื่องบินไม่รอหรอกนะอาค่ะโชคดีจะโชคดีเดี๋ยวสิคือว่าจะสายแล้วว่าไงไปเลยไหมดูแลตัวเองนะไปเถอะจ้าไปแล้วนี่คุณครับเปิดไทยรถหน่อยอย่างน้อยก็โทรหาแม่วันละครั้งนะจ๊ะนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยบนเครื่องเขาจะเสิร์ฟอาหารให้ด้วยนะรู้ไหมเอาไปไว้ท้ายรถเลยไปเลยระวังนะระวังดูแลชานีด้วยนะใช่พี่มุมไบอ่ะคนเยอะมากเลยจับมือพี่สะพายให้แน่นๆเลยนะนี่ฉันต้องเรียนจากนายด้วยเหรอฮะดูแลสาวสวยด้วยนะเดี๋ยวผมจะดูแลสาวๆให้พี่เองพี่ก็ดูแลสาวสวยของพี่ไปเถอะหน้าพี่เจสซี่ล่ะคะใช่เจสซี่ล่ะอ้าวไปเถอะไปตะกี้เธอก็อยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะป้าปูไปเรียกให้ป้าปูเดี๋ยวเราสายกันแล้วฝากลาเธอด้วยได้เลยไปเถอะเริ่มสายแล้วรีบไปกันเถอะโชคดีนะลูกแม่พวกเธอสองคนดูแลตัวเองกันด้วยนะใช่คือชานีโชคดีจังเลยเนาะทั้งได้แต่งงานเร็วๆแล้วก็ได้ไปฮันนีมูนทันทีเลยอ่ะเนาะเธอก็เตรียมตัวเอาไว้ด้วยล่ะตอนนี้ตาเธอแล้วพี่คะหยุดแย่เลยพี่ก็พูดตามใจตัวเองไปเรื่อยทำไมฉันพูดอะไรผิดอ่ะพี่ก็หาใครสักคนมาเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิคะอยากพาไปฮันนีมูนด้วยน่ะเฮ้ยฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องฮันนีมูนของเธออ้าวฉันจะส่งเธอกลับไปที่อัมบาลาฮะเอ้าจำไม่ได้เหรอไม่ได้ยินหรือไงที่คุณอาพูดคราวนั้นอะอุ้ยนี่มันไม่แฟร์เลยนะคะพี่นี่พี่จะส่งฉันกลับเพราะที่อาพูดงั้นหรอมันจะต่างอะไรกันล่ะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปสักหน่อยนี่ฮะแล้วอีกอย่างนึงฉันก็เหนื่อยที่ทุกคนพากันล้อเธอแล้วราณีก็ถามฉันนะว่าเอาเบอร์เอเจนซี่หาคู่ไหมแล้วอานะก็หาโอกาสที่จะพูดจาแย่ๆเกี่ยวกับเธอตลอดเวลาเลยอ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันตัดสินใจไปแล้วฉันจะโทรหาแม่แล้วก็ขอให้แม่หาผู้ชายที่เหมาะสมให้กับเธอแล้วก็จับเธอแต่งงานซะฉันพอแล้วเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้พอแล้วฟังนะแกอย่าคิดนะว่าไม่มีแม่อยู่ด้วยเนี่ยแล้วแกจะทำอะไรยังไงก็ได้อ๋อใช่อย่าดื่มน้ำเย็นก่อนเข้านอนนะรู้ไหมแล้วก็พวกเพื่อนๆที่แกเจอที่นี่เนี่ยอยู่ให้ไกลจากพวกเขาเลยนะอีกอย่างยายเลิฟลี่นั่นดูสนใจแกมากเกินไปแล้วอย่าไปยุ่งกับเธอเด็ดขาดเลยแล้วก็
มือถือของแกน่ะโอ้ยครับแม่ครับโอเคผมไปร้านได้หรือยังอ่ะสายแล้วนะแม่ไม่เคยเลิกสั่งนู่นสั่งนี่เจ้ากิจการผมสักทีนึงอ่ะโอ้ยดุสิคะคุณพี่เขาไม่สนใจที่ฉันเป็นห่วงเขาเลยค่ะนี่ชีติเธอน่ะไม่ต้องห่วงบับปูหรอกบับปูไปไปเธอจ้ะครับไปแล้วนะนี่ชีติบับปูเขาโตแล้วนะอุ้ยพี่นี่ก็ใช่ครับอาเขาเริ่มมีความรับผิดชอบแล้วนาเรดาแม่น่ะกำลังจะไปหาอยู่พอดีชีติอยากกลับแล้วบอกให้เธออยู่ต่ออีกหน่อยสิอาชีติอยู่ต่ออีกสักหน่อยสิครับเพราะผมคิดไว้ว่าผมกับเจสซี่จะออกนอกเมืองนะครับถ้าอาอยู่ที่นี่เราจะได้สบายใจแม่จะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวคุณวางแผนเอาไว้ตอนไหนไม่เห็นจะบอกอะไรฉันเลยนี่ก็บอกอยู่นี่ไงแบบว่าถ้าผมเซอร์ไพรส์น้องชายของผมได้เนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์คุณได้ครีมตัวนี้เห็นผลชะงัดเลยนะครับพอคุณเริ่มใช้เนี่ยคุณก็จะใช้ไปเรื่อยๆเลยครับมันไม่ได้แค่บำรุงผิวอย่างเดียวมันทำให้ผิวนุ่มด้วยครับมันจะทำให้รอยต่างๆหายวับไปเลยนะครับผมไม่แนะนำให้ซื้ออันเดียวผมว่าซื้อสองเลยครับจำนวนจำกัดด้วยมีแต่คนอยากได้กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคุณน่ะสรรเสริญครีมตัวนี้ไม่หยุดเลยแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นโฆษณาในทีวีหรือว่าหนังสือพิมพ์เลยนะมันจำเป็นตรงไหนเหรอคะถ้าป้าปูเป็นคนพูดเนี่ยคุณควรเชื่อนะคะอย่างฉันมาที่นี่ก็เพื่อที่จะซื้อครีมตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมป้าปูใช่ครับแล้วคุณพี่น่าจะเริ่มใช้ครีมตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะแล้วต่อไปนี้เนี่ยคุณพี่ก็จะรักตัวเองมากเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับโอเคก็ได้พี่คะอันเดียวเหรอซื้อสองสิคะพี่สินค้ามีจำกัดนะคะใช่แล้วล่ะครับโอเคขอสองแล้วละกันคุณไม่เสียใจแน่ๆครับเท่าไหร่คะ440รูปีครับอยากดูอะไรอีกไหมคะมินดี้ลิปสติกกิ๊บติดผมไม่แล้วค่ะขอบคุณส่วนนี้ก็เงินทอนของคุณลูกค้าครับขอบคุณค่ะยินดีครับแล้วมาอีกนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ช่วยนะเลิฟลี่คุณเก่งมากเลยเรื่องนั้นฉันรู้ค่ะบับปูแต่บับปูคะฉันขอโทษจริงๆต่อไปฉันคงมาช่วยคุณไม่ได้แล้วล่ะค่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็พี่สาวฉันน่ะจะส่งฉันกลับไปที่อัมบาลาแล้วค่ะฮะแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมน่ะเหรอก็เพราะอาชีติพูดไงคะว่าฉันอยู่ที่บ้านของพี่สาวนานเกินไปแล้วโอ้แล้วพี่สาวฉันก็รู้สึกแย่มากๆเลยปัญหานี้แม่ผมเป็นต้นเหตุงั้นเหรอใช่ค่ะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนแก้ปัญหาเองยังไงคะคอยดูเถอะครับทำอะไรเนี่ยคือเบอร์โทรพี่สาวคุณเบอร์อะไรเหรอ08122แล้วก็6นี่คุณทำอะไรเนี่ยเอามานี่ไม่ได้ดั่งใจเลยเอานี่ทีนี้เปิดลำโพงแล้วก็รอชมเรื่องสนุกได้เลยฮัลโหลนี่ประวินทินกลาพูดนะครับคุณมีน้องสาวชื่อเลิฟลี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ถามทำไมเหรอคะผมกำลังหาคู่ให้หลานชายผมอยู่นะครับคือผมได้ยินข่าวมาว่าเลิฟลี่น้องสาวของคุณเธอน่ารักมากผมหมายถึงสวยมากนะครับว่าแต่คุณมาจากไหนเหรอคะมาจากอมริสาอมริสาครับอ๋อเหรอคะแล้วหลานชายของคุณทำงานอะไรเหรอคะถ้าผมบอกทุกอย่างผ่านโทรศัพท์แล้วเนี่ยจะเจอกันไปทำไมล่ะครับคือว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปกับปุถลาให้พวกเขาสองคนได้เจอกันแล้วเราจะได้คุยกันเพิ่มเติมด้วยไงครับฟังดูวิเศษไปเลยค่ะแล้วคุณจะมากับปุถลาเมื่อไหร่เหรอคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าโทรหาครับเจอกันครับเบอร์คุณเบอร์อะไรเหรอคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลขอเบอร์คุณหน่อยค่ะอ้าวป้าปูคะคุณนี่ฉลาดมากเลยคุณเนี่ยนะสร้างเรื่องหลอกลวงพี่สาวฉันจนเธอเชื่อทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ถึงฉันจะอยากกลับอัมบาลาเองเนี่ยเธอก็คงไม่ปล่อยฉันไปแน่เลยนี่เจสซี่เซอร์ไพรส์น่ะเยี่ยมไปเลยนะน้องสามีเธอก็ไปฮันนีมูนตอนนี้เธอก็ไปเหมือนกันฉันละมีความสุขกับเธอจริงๆในที่สุดเนี่ยความอดทนของเธอก็ส่งผลสักทีนะแล้วก็ชดเชยเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่ต้องห่างจากสามีใน4วันนี้ซะนะ
อ้อแล้วก็อย่าลืมแขวนป้ายไว้ด้วยนะป้ายหรก.ที่หน้าประตูห้องน่ะป้ายห้ามรบกวนอยากสั่งอะไรอีกไหมล่ะไม่ฉันว่าเธอเองก็ฉลาดพอตัวนะอ๋อใช่อีกอย่างเนี่ยทริปนี้ฉันควรต้องได้เครดิตด้วยนะพวกไอเดียโรแมนติกขนาดนี้ฉันแนะนำนะตอนนี้นะคุณวิเดนดาเองก็แต่งงานไปแล้วเพราะอย่างนั้นเนี่ยช่วยเจอแฟนฉันได้ไหมคะแม่จะพงเจอแฟนด้วยนะเอาเป็นหลังจากเจสซี่กลับมาจากดาโลซีแล้วเราจะไปเจอแฟนของเธอตอนนั้นนะเราก็อยากเจอเหมือนกันว่าใครกันที่เป็นคนรักของราณีสุดสวยของเราน่ะไงราณีเนอะเจสซี่ยังไงก็ต้องเจอให้ได ยินดีต้อนรับนะครับขอให้สนุกกับฮันนีมูนนะครับถ้าหากว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมโทรหารูมเซอร์วิสได้เลยนะครับคุณครับรบกวนแขวนป้ายห้ามรบกวนด้านนอกห้องด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนขอบคุณครับครับชานีคุณอาบน้ำเธอเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันมีอะไรชานีโอเคไหมค่ะคือน้ำมันเย็นเกินไปนะโอ้ให้ตายสิเสียงคุณร้องเนี่ยนะผมก็เรียกว่าคุณเจอหนูหรือว่าสิงโตซะอีกอ่ะฉันคือฉันขอโทษไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้กลัวหนูหรอกนะคะเหรอแล้วสิงโตล่ะยังไม่เคยเจอเลยค่ะเอ้านั่นแมลงสาบนี่ส่งคุกกี้ให้หน่อยค่ะจะกินกับชาได้สิอันนี้กินสักชิ้นดูนะคุณนายอะไรคะเนี่ยฮะพวกเขาจะไปเที่ยวนะคะแล้วคุณนายแพ้ของพวกนี้ทำไมคะเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนะนาเรนดาน่ะชอบคุกกี้พวกนี้มากๆเลยแพ็คไปเยอะๆดีกว่าแล้วเธอมายืนเสียเวลาอยู่ทำไมไปเอากล่องมาใส่ของพวกดองซะสิแล้วก็ปิดฝาแน่นๆด้วยจะได้ไม่รั่วออกมาค่ะคุณนายจะทำให้ค่ะคุณนายคะฉันอยากพูดว่าคุณวิเดนดากับคุณชานีก็ไปฮันนีมูนแล้วนะแล้วคุณเจสซี่กับคุณนาเรนดาจะไปเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเกิดว่าฉันได้หยุดงานสักครึ่งวันเนี่ยคงวิเศษมากเลยล่ะค่ะทำไมเธออยากไปวางแผนฮันนีมูนของตัวเองเหรอแขกยังไม่กลับเลยนะถ้าพูดอย่างนั้นออกมาได้ยังไงเนี่ยฮะแขกเหรอคะก็กลับหมดแล้วนี่คะทำไมอ่ะเธอไม่เห็นฉันนั่งหัวโดอยู่นี่หรือไงโอ้ยคุณพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงกันคะเนี่ยคุณไม่ใช่แขกนะคะแต่เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างหากนะคุณนายอย่ามาพยายามประจบฉันหน่อยเลยคุณพี่คะพี่ตามใจเธอมากเกินไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเธอกลับไปแล้วใครจะทำงานบ้านคะนี่มันแทบไม่มีงานแล้วนะชีติฮะเราสองคนน่ะจัดการกันเองได้นะให้เธอกลับบ้านไปเถอะ
แล้วเราก็กินคิชรีเป็นมื้อเย็นได้ตลอดเลยคุณพี่คะพี่กรู้นี่ว่าฉันไม่ได้กินคิชรีชีติจริงๆเลยขอบคุณค่ะคุณนายขอบคุณค่ะไปได้แล้วคุณค่ะบ๊ายบายนะคะคุณนายคือว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาสายหน่อยนะคะไปได้แล้วไปฉันไม่สนใจยายดีเธอหรอกนี่พอได้แล้วนะพี่ตามใจเธอเกินไปแล้วนะคะเธอนิสัยดีจริงนะ